งคะต้องบอกว่าหลังจากที่มีดราม่าร้อนๆเลยค่ะจากแฮชแท็กคำว่าแบนจิมแอนด์สวิมนะคะภายหลังจากที่หนึ่งในสมาชิกของวงอินดี้ก็คือจิมแอนด์สวิมนี่แหละค่ะโพสต์ข้อความในเชิงของเหยียดเพศหลายต่อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะพาดพิงถึงบิลกินแล้วก็พีพีค่ะสองดารานำผู้โด่งดังจากบทคู่จิ้นในซีรีส์นะคะจนถูกแฟนคลับทั้งคู่เนี่ยรุมถล่มอย่างหนักจริงๆค่ะซึ่งหากไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเริ่มจากที่เติร์กเนี่ยมือกีตาร์ของวงจิมแอนด์สวิมค่ะมีการโพสต์รูปภาพก็คือ PP BK ก็คือ PP แล้วก็บิลกินนี่แหละค่ะในงาน Summer Sonic 2022ค่ะพร้อมกับมีการระบุแคปชั่นในทำนองที่ว่ารู้แบบเหมือนว่ารู้แล้วว่างานดนตรีเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก่อนที่จะเขียนในคอมเมนต์ในลักษณะของเชิงเหยียดเพศนะคะก็คือเหยียดเพศบิลกินแล้วก็ PP อย่างรุนแรงเลยค่ะจากนั้นในคอมเมนต์เนี่ยก็เริ่มมีบรรดาเพื่อนๆของเติร์กบางคนนะคะที่อยู่ในวงการของดนตรีเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเห็นในเชิงเหยียดเพศคนอื่นนะอย่างเช่นการที่มีการระบุข้อความบอกว่านกปลายเวอร์ชันมีการศึกษาหรอวะหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของกระเทยไทยอะไรในทำนองนี้นะหลายๆคนก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานามากมายค่ะภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะคะผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้มีการสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนคลับของบิลกิ้นแล้วก็พีพีอย่างมากนะคะก่อนมีการไล่ขุดโพสต์ข้อความเก่าๆของคุณเติร์กที่พบว่าหลายต่อหลายครั้งค่ะมีการโพสต์เหยียดเพศคนอื่นๆด้วยนะคะก็คือทั้งตัวบุคคลทั่วไปด้วยศิลปินด้วยกันเองก็มีไอดอลคู่จิ้นหรือว่าดาราสาวอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะจนล่าสุดนะคะในด้านของพีพีกริดค่ะก็ออกมาเผยความรู้สึกถึงประเด็นดังกล่าวนะคะบอกว่าพีก็เสียใจนะครับกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพีรู้สึกว่าเขาเหมือนว่าถ้าเขาจะว่าพีคนเดียวเนี่ยพีอาจจะไม่ได้หนักที่เขาว่าบิลกินด้วยก็คือที่เขาว่าทีมของพีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพีรู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทำงานกับพีกับพีมาเนี่ยพีรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจเลยก็คือที่ได้มาทำงานกับพีไม่อยากให้เขาเสียใจนะคะแล้วก็พีเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนอ่ะตั้งใจจริงๆทุกๆคนทำทุกๆอย่างด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดรู้สึกว่าอยากให้เห็นทีมแบบอยากให้เห็นใจทีมมากกว่านี้ในความรู้สึกของพีพีเขาก็ออกมาพูดความรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเองอะถ้าว่าตัวเขาเองเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาไม่อยากให้พูดถึงคนอื่นๆในเชิงที่มันไม่ดีด้วยนะไม่อยากให้เหมารวมนั่นเองแหละค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมานะคะรวมถึงแฟนคลับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการที่เขามาเหยียดเพศหรืออะไรในทำนองแบบนี้นะท่านผู้ชมคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม